ในยุค 4.0 เนี่ยผู้บริหารธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งสับเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น creativity หรือ innovation ก็ตามเนี่ยผู้บริหารธุรกิจคงจะมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าตัวเองฉะนั้นเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันที่เป็น data หรือเป็น IT มากขึ้นเนี่ยการที่เราจะไปพัฒนา 4.0 นั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็จะต้องมองทั้งด้านเรื่องของ product marketing social แล้วก็การที่จะมองไปในอนาคตว่าตลาดต้องการอะไรสินค้าเรามีแนวทางในการพัฒนาไปอย่างไรเพื่อที่จะหาจุดในการเจริญเติบโตของสินค้าไปสู่โลกปัจจุบันไปสู่อนาคตเพราะอย่าลืมว่า marketing หรือระบบในโลกยุคใหม่ 4.0 นั้นจะมีผลกระทบต่อปัจจุบันไปสู่อนาคตค่อนข้างมากบริษัทที่ไม่สามารถพัฒนาไปสู่โลก 4.0 ได้ก็อาจจะถูกคู่แข่งแซงหรือถูกทิ้งอยู่ข้างหลังฉะนั้นการที่ประเทศไทยเราพยายามที่จะก้าวไปสู่ยุค 4.0 ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐอย่างเดียวทั้งฝ่ายเอกชนเองก็จะต้องพยายามพัฒนาตัวเองไปสู่โลก 4.0 โดยที่จะต้องทำเป็นลักษณะของ globalization โดยมองตั้งแต่ตัวเองแล้วก็มองไปสู่สังคมโลกแล้วก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เข้าไปกับยุคของ IT ให้ทันกันครับ